คุณอาจะทำอะไรอ่ะเอาแล้วเธอจะไปไหนล่ะฉันจะอุ้มเธอไปก็เราบอกแล้วไงคะคุณอาไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นลำจะทำเองก็เห็นอยู่ว่าเธอทำเองไม่ได้ไงถึงตอนนี้ลำจะทำไม่ได้แต่ว่าต่อไปอ่ะลำก็ทำได้เองอ่ะนี่เดี๋ยวลำถามจริงเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยฉันให้เธอขึ้นไปนอนบนห้องฉันเธอก็ไม่ยอมเธอจะนอนตรงนี้ฉันจะช่วยนู่นช่วยนี่เธอก็เอาแต่โวยวายไล่ฉันอยู่ได้ทำไมเธอเกลียดฉันหรอลำก็ลำบอกแล้วไงคะว่าอย่าทำแบบนี้ลำไม่ต้องการให้คุณอามาดูแลลำเพราะสงสารลำหรือว่าสมเพชลำลำทำกรรมไว้เยอะลำก็สมควรจะเจออย่างนี้ฉันจะต้องพูดกี่ครั้งว่าฉันไม่ได้ดูแลเพราะสงสารเธอไม่ว่าคุณอาจจะทำเพราะเหตุผลอะไรอะลำก็ไม่ต้องการลำจะต้องดูแลตัวเองให้ได้เพื่อที่ลำจะได้อยู่คนเดียวได้แล้วทำไมเธอถึงคิดว่าต่อไปเธอจะต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าลำไม่กล้าดึงคุณอาให้มาอยู่ดูแลคนป่วยอย่างลำไงคะลำฉันบอกลำรู้นะคะลำรู้ว่าคุณอาอยากจะดูแลลำเพื่อทดแทนในสิ่งที่แม่ดูแลคุณอามาตลอดแต่คุณอาทำมามากพอแล้วคุณอาไม่ได้มีอะไรติดค้างลำกับแม่อีกคุณอาควรจะมีชีวิตของคุณอาได้แล้วขอโทษนะคุณอาลำขอโทษจริงๆที่ลำเคยคิดว่าลำเป็นเจ้าของคุณอาเพราะว่าลำรักคุณอาถึงได้หวงคุณอาไม่ยอมให้คุณอาเป็นของใครนอกจากลำลำขอโทษจริงๆลำขอโทษลำยอมปล่อยคุณอาไปแล้วทีนี้คุณอาก็ปล่อยลำไปสักทีให้ลำได้มีชีวิตของลำเองส่วนคุณอาก็ไม่มีชีวิตของคุณอาได้แล้วฉัน